Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอีกแมนและกับแก้มจูซิเวอร์ดะแกรนซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเช้าวันอาทิตย์นี้นะผมโอ้โหวันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยฝนฟ้าก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วนะผมเรียกว่าเปียกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะผมแต่ไม่ผมตื่นสายด้วยในวันนี้นะผมโอเคก็เป็นวันที่รีก็เริ่มดูเดือดนะผมจริงๆดูเดือดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมว่าผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะสำหรับทัวร์นาเมนต์ของเรานะผมอ่ะผมก็หล่นลงมาแรงทองแล้วนะผมก็อยู่แรงเพลเดเตอร์วู้ฮู้อันดับที่18นะผมมีแต้มอยู่972คิดดูทุกคน972เมื่อวานเนี้ยผมอยู่เมื่อคืนเนี้ยก่อนที่ผมจะเข้านอนเนี่ยผมก็อยู่อันดับที่48นะผมของแรงเพชรนะดูหล่นดิโอ้หล่นจัดๆเลยผู้นำมีแต้มอยู่1078นะผมเรียกว่าแอร์100 100นิดๆ นะผมโอเควันนี้แน่นอนเลยถ้าใครล็อกอินเข้ามาก็จะได้รับการต้องเรียกว่าการอะไรเราบรรดาไฮบริดทั้งหลายนะผมอย่าลืมเข้ามารับแกนะผมตัวผมก็ได้ตัวเก่งสุดเลยอะอรันก้าโซลัส เรียกว่าได้ตัวเก่งสุดเลยทุกคนอะขอรับของรางวัลตรงนี้ก่อนดีกว่านะผมก่อนที่จะไปตีลีกกันเช้านี้ผมต้องเล่นลีกก่อนอย่างแน่นอนนะผมอย่างอื่นเอาไว้ก่อนนะว่า ลุยลีกกันดีกว่าก่อนที่ฉันจะหล่นไปมากกว่านี้แล้วก็อดแดกการ์ดใบนี้ไปนะผมสำหรับเจ้ากิฟต์โทแนกนะผมมาลุย มาวัดใจกันอ่ะโอ้โหยังไม่ฟื้นมึงเลยอ่ะ เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมแล้วก็ตัวนี้นะผมเอาพี่แฟงไปน่าจะสู้ได้อยู่ละลุยก็ GM ก็ไม่ให้ผมดูโฆษณาด้วยนะผมถือว่าเจไรสุดๆเลยทีเดียว ไอ้มันได้อย่างงี้เนี่ยไม่มึงเจไรกูอย่างงี้ GM แล้วก็หล่นกาวเลยนะวันนี้มันวันหยุดที่แท้จริงโอ้โหเว้ยมาเจอกันหน่อยเรียกว่าก็เอามาถูกแทงนะผมแต่ว่าเราจะตายเพราะลูกบัคที่แบบบัคที่อยู่ข้างล่างเนี่ย600เลยนะโอ้ยไหวโลนอยู่ซื้อได้อะเด้ไม่ต้องป้องกันด้วยเราขึ้นคนอมตะความอมตะเรามีเราไม่จำเป็นต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นมาเปลี่ยนตัวช่วยอยู่แล้วอะเด้เปลี่ยนมันเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวนะผมโอเค900เลยเหรอ998เลยเหรอไม่โจมตีนึกแล้วแหละว่าจะต้องเป็นประมาณนี้นะผมเราก็จะถ้าเราเปลี่ยนตัวไปนี่ป้องกันสองนี่อยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีเปลี่ยนตัวดีครับพี่แฝง แล้วก็ป้องกัน1 2นะผมยังอยู่แน่ๆเอาเด้มันเลยมี3ทําไมเราไม่ได้หรอกพี่จุเราความเก่งๆมันมีว่ะทุกคน มาเลยลูกบัสคิดว่าจะทำอะไรกันได้แล้วก็เปลี่ยนตัวชัวร์ไอแกนเนี้ยเพราะว่ามันจะให้ลุงบัคตายไม่ได้ผมคิดเอาไว้หนุ่มไม่เปลี่ยนด้วยโจมตีหนึ่งนะผมเหลือพี่สองอุ้ยเอาแด้พอแล้วมั้งถ้าพูดถึงเอาแค่นี้แหละโอ้โหมันเก็บสแต็กไว้หมดจริงๆด้วยผมคิดไปแล้วไงก็เลยไม่ป้องกันนะผมถ้าป้องกันนี่ก็นอนเน่าเลยกับลุงแฟงมาเลยลุงบัคมาเจอกับลุงแฟงหน่อยโจมตีห้านะผมเรียกว่านอนเสือเลยทีเดียวไปแล้วพี่แฟงไม่ได้อย่างงี้เลยแต่ว่าเรายังมียูเนียนะผมที่เลือดเต็มนะอย่างนั้นก็มีสิทธิ์ชนะอยู่นะผมออกมาจมตี1จมตี2จมตี3มีสแต็กนี่เท่าไหร่โอเคไปไม่นะรู้จักไมโครซะมั้งมันเป็นแผนนี่ไงล่ะลุงเอาพี่แฟงไปเป็นเหยื่อล่อ2ตัวนี้เลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะผมแดงนั้นไม่น่าเกลียดนะผมตามใดที่ยูเนียเรายังอยู่เรียกว่าก็มีสิทธิ์โค่นได้อย่างแน่นอนมาเลยซีโคดอนโตนาทัสตัวดำสีเลยโจมตี4มันแน่อยู่แล้วมันโดนบังคับนะผมเพราะว่าผมมีสแต็ก3นะมันก็โจมตีวัดดวงแหละทุกคนเสร็จเล่าโจมตี1โจมตี2สบายอันนี้มี600อู้รับทําไมสบายเนี่ยเท่ากัน1 2แล้วก็เหลือไว้3ครับผมโอเคตายซะนี่แน่เรียบร้อยโจมตี2006นะผมจําเอาไว้นะแปลว่าโจมตี3เลยแน่ๆมาเลยเวราโลดอนฉันเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้แกแล้วเจน2ใช่ไหมต่อให้เจน5ฉันก็ไม่กลัวใส่เข้ามาว่าฉันชนะท่าเนี่ยเรื่องมีแค่นี้แหละแต่แกเจน5ฉันเจน27มาเอ้ยโจมตี3เหลือ1เหลือทำไมวะ1เนี่ยไม่เข้าใจดังนั้นก็เอาไปเก็บที่บ้านเลยก็แล้วกันเหลือ1เนี่ยตายซะยังไงพวกกัน1มันก็ไม่อยู่อยู่แล้วอ่ะไม่ผมไม่เก็บนะใส่สุดเลยวัดดวงเผื่อมันไม่ป้องกันเนี่ยมันมีบางทีคนเรามันดื่มกันได้โอเคอาจจะพลิกชนะได้นะ8,000นะผมชนะไปแล้ว
บางคนก็อาจจะคำนวณการป้องกันผิดก็ได้นะเราก็ยังมีสิทธิ์นะผมใส่ตึงเลยตะเกียถ้าเราโจมตีในตัวที่2สิแล้วมันยังเหลืออีกตัวนึงเราอาจจะต้องเหลือสแต็กนะแต่ว่าถ้าตัวสุดท้ายกับตัวสุดท้ายนี่มันต้องใส่ตึงแล้วนะทุกคน เราแพ้ธาตุด้วยมันนะโอกาสมันน้อยมากแพ้ธาตุแถมฝั่งนู้นมีสแต็กเต็มนะมาตึน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 อย่างน้อยๆก็ไม่ไข่หน้าในยกแรกแล้วนุ่ม เรียกว่าชนะไปได้อย่างสวยสดงดงามนะถึงแม้ว่าเราจะด้อยไปเยอะก็ตามนะผมมาด้วย คราวนี้แหละฉันมีอินโดมินาเฟล็กมาด้วยดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงเรียกว่าโหดจัดอ่ะถ้าตราบใดที่มึงเอาอินโดมินาเฟล็กมาฝั่งนู้นก็จะโหดเป็นเท่าตัวเห็นโหดเป็นเท่าตัวจริงด้วยโอ้โห 1,620 เกือบไปแล้วนิดเดียวก็ยังพอเก็บสแต็กได้ถ้ามันให้เราเก็บนะเก็บไปก่อนถ้าเราเก็บสแต็กได้เราก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะไปก่อนหัวรอดไปอย่างนั้นโอเคได้อย่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรอดพ้นไปได้อยู่อุ๊ยผมจะทำเรื่องทำอะไรไม่ปรึกษาไงคนพวกนี้ถ้าปรึกษาผมไปเลยผมป้องกันแค่หนึ่งเท่านั้นมาเด็กจะทำยังไงสำหรับสไปโนสคาซูคัตติดจิตกันขัดมากเช้านี้เรียกว่าอะไรก็ไม่ลืมเอ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เสียงเลยทีเดียวเราต้องเปลี่ยนตัวไหมว่าเราต้องเปลี่ยนตัวทุกคนต้องเปลี่ยนตัวกันหน่อยเฮ้ยแหวนออกมาแล้วก็ป้องกันสองไหมครับเปลี่ยนออกมาเพื่อป้องกันสองโดยเฉพาะมาผมว่ามันเปลี่ยนตัววะทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนตัวมันก็สแต็กเข้ากันมันต้องยืนสู้หรือวะนะยืนสู้จริงด้วยโจมตีสองนะผมเอ้ยเอาแด้อย่างนี้ก็ว่าแอปนี้ป้องกันไม่ป้องแล้วเก็บสิเก็บสแต็กครับเก็บสแต็กเอาไว้จริงอุ้ยตะกี้ล้มมันได้เลยนะตัวมันป้องกันไงมีเศษมีเศษที่นี่มันมีหน้าแล้วอ่ะใส่ตึกแน่เปลี่ยนตัวชัวดูจากอาการแล้วโจมตีฮะเสร็จเอาเลยครับผมนี่นะเอาอินโดมินาเล็กมาเป็นกระสอบทรายซะงั้นมันก็แน่แหละเพราะตัวหลังเราสู้ไม่ได้เลยนะผมศัตรูคู่อาฆาตทั้งนั้นเลยทั้งจระเข้จระเข้อะไรเต็มไปหมดเลยทีเดียวเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ได้ไง1,200,000นะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหมดเลยโอ้โหสวยโลนจัดๆยูเนียนี่วันนี้มันเท่ยูเนียกำเนิดมาเพื่อฟาร์มเท่โดยเฉพาะแล้วเราเหลือ2ตัวด้วยปกติเนี่ยเราต้องเหลือตัวนึงโอเคโอเคมา 2,400 เลยนะเยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าพูดถึงยูเนียยูเนียมีดาเมจไม่ฝ่าไมโครโฟน2,000,000นะผมมานี่มันจะทำไงโจมตี4โอเคเอื้อตายไปนะผมแต่ว่าอยู่เนี่ยเลือดเยอะป่ะนะโอกาสชนะก็มาแล้วลูกจมตี1จมตี2จมตี3จมตี4สบายมี400เองอ่ะเรารับได้สบายสบายเลยนะ1 2ก็พอแล้วเหลือไว้2ตายอย่าอยู่เลยทิปมันนี่แหละเรียบร้อยครับโบสุคัตเจน2มาเลยกิฟโบสุคัตยังมีแค่800เท่านั้นแล้วฉันก็เตรียมเผื่อไว้แล้วเลือดน้อยจัดแต่ดาเมจมันมีนะ400โจมตี3เหลือ1อีกแล้วไม่รู้มันจะเหลือทำไมเนี่ยเอ้ยเสร็จแล้วทีนี้เหลือ1ก็ป้องกันไม่อยู่แล้วเพื่อนเอ้ยตายซะเราจระเข้ทั้งหลายนี่นะให้มันรู้ถึงความแข็งแกร่งของสายพืชของเราซะบ้างเรียบร้อยแล้วทุกผมชนะไม่ได้ไม่หุดหวิดอ่ะอันนี้มันนะอันนี้เรียกว่าไม่บุดหวิดเลยนะมันแบบว่าหูเราเหนือไปเยอะเรามันเหนือไปเยอะมันใช่ไหมไม่น่าใช่นะผมได้75 DNA จะได้เยอะไปไหน DNA มันลำคาญมากเลยโอเว่นไปจัดการเรียบร้อยไปแล้วนะผมมาต่อกันดีกว่าอยู่น้ำแก้วแล้วว่ะทุกคนฉันนี่แหละจะกลับเป็นแรงเพชรอย่างเช่นเคยพวกแกจะมากดดันฉันไม่ได้แล้วฉันก็ยังไม่แพ้เลยด้วยเรียกว่าความแข็งแกร่งมันมีปกติจะเอายูเนียไปเป็นกระสอบทรายวันนี้ยูเนียเป็นพระเอกไว้ทุกคนไม่ได้อย่างงี้ดิมันมีแววไงมันมีแววว่าเรานี่จะกลับไปอยู่แหล่งเดิมนะแล้วก็ได้การ์ดไปนะผมโอ้โหเจอแต่ตัวตึงทั้งนั้นเลยสบายวันนี้โจมตีก่อนเลยแม่เบิกเลิกเบิกชัยไม่โจมผมเก็บตะแตกเอาไว้เสร็จแล้วเราดูน้ำที่ตันมันไหมวะเนี่ยต้องถามว่าอิชิตันมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหมันมี2นะโจมตีแล้วเจ็บหนักเหมือนกันเนี่ยเป็นพันเลยนะเนี่ยโจมตี1เป็นไปตามแผนแผนของมันไม่ใช่แผนของเราเป็นไปตามแผนนะผมเราป้องกัน1แล้วกันอยากเจ็บแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบว่า
ต้องเจ็บตัวกันซะหน่อยในการนี้มันต้องเจ็บตัวกันสักนิดนึงถึงจะผ่านไปได้นะผมตัวแกง300นะผมเห็นตัวแกงดังนั้นจะใช้สูตรซิกาแนลในการจัดการมันดีกว่าผมนี่แหละจะใช้สูตรซิกาแนลโจมตีหนึ่งโอเคนี่สบายมาใช้สูตรกันนี่ไปนะผมนี่ไงผมก็เลยยอมเจ็บตัวนะเพราะแบบนี้มีสูตรต้องมีสูตรกันซะหน่อยเอาได้มีตั้ง1,460 แก้วต้องกล้าโจมตีเนี่ยมี3นะผมจริงๆผมล้มมันเลยก็ได้นะผมแต่ผมจะตายแล้วผมจะเล่นยากนะผมเพราะว่าผมจะเหลือแค่น้ำกับเนื้อที่แพ้ธาตุทั้ง2เลยเรียกว่าแพ้ธาตุทั้ง2เลยแดงเนี้ยผมเลยต้องใช้แผ่นซิกาแนลกันซะหน่อยนะผมใช้ประโยชน์จากแอร์ตัวที่เราจะมีนะผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมเกมมันดีดออกนะแล้วผมก็คงจะแพ้ยกนั้นไปเลยโอ้ยมันต้องชนะแล้วเปล่ายกตะเกียโอ้โหไม่ได้อย่างงี้ดิแล้วก็น่าจะเสียตัวไปแล้วนะครับผมเอ้ยมันได้อย่างงี้ดิเสียไปแล้วจริงๆด้วยโอ้ย GM แกกูจัดๆเลยเดี๋ยวช่างมันนะผมไม่เป็นไรแล้วก็มาเริ่มกันใหม่นะผมอะไรวะไอ้เช้ามาก็เบิกเลิกชนะไป2แล้วก็หลุดไป1นะผมไม่งั้นตะกี้ผมแน่นอนเลยชนะแน่ๆเลยกลายเป็นโอ้โหพ่ายแพ้ไม่ได้ยังไงเนี่ยบังคับแพ้อันนี้สิจะไม่ชนะแล้วน่ากลัวสุดๆอันนี้อุ้ยมีแต่คนมีลุงบักเลเวล30ว่ะมันคืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรไม่ได้อย่างงี้ดิวะให้มันรู้กันไปว่าระหว่างทีเร็กรุ่นเก่ากับทีเร็กรุ่นใหม่ใครแข่งแกล้งกว่ากันอยู่แล้วแหละดูลุง2,200เนี่ยเฮ้ยแต่โจมตี400เองนะเปลี่ยนตัวนะผมมี744ก็ยังได้อยู่นะโจมตีหนึ่งโอ้โหนี่ว่าโคตรตกใจจริงไม่ตกใจอะไรเลยผมคิดอยู่แล้วนะผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้โอเคนะผมแบบง่ายๆนี่แหละเล่นแบบง่ายๆนะผมใช้สแต็กง่ายๆเล่นง่ายๆมันใช่เหรอไม่โจมตีนะผมไม่โจมตีอย่างนี้ก็ได้เด็กผมได้ตัวเลยเราเปลี่ยนตัวดีครับนี่ปะทะกันทีเล็กกับทีเล็กมาปะทะกันดูสิว่าของใครจะเจ๋วแน่เหมือนกันระหว่างลุงบักผู้มากประสบการณ์กับทีเล็กหนุ่มที่แบบว่าประสบการณ์การต่อสู้กับชกชนกันสำหรับตัวนี้นะผมมาดูสิว่าจะโดนลุงก็สั่งสอนยังไงโอ้ยลุงก็สอนเต็มเหนียวแล้วตายทำไมสอนเยอะขนาดนี้ลุงไม่ได้อยากได้ความรู้เยอะขนาดนี้เรียกว่างับไปเต็มเหนียวเลยเอาเปลี่ยนตัวนะผมนี่มันมีสูตรเนี่ยมันมีสูตรโจมตี1แล้วก็โจมตี2โจมตีแตกนะผมอุ้ยเสือแตกเรียบกัดบักคืนนี่นะบางอาจทำทีเร็กกว่าฉันอุตส่าห์ไปให้สั่งสอนก็สอนซะเต็มเหนียวเลยทีเดียวจริงอุ้ยป้องกันที่อยู่ไม่ป้องกันไม่รู้ป้องไปทำไมคนชนะแล้วอ่ะมันเก่งไงมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวกันแล้วนะอันนี้ผมก็แบบว่าเล่นเรียกว่ายังไงอ่ะเรียกดวงอ่ะเรียกดวงดูซิเป็นโจมตีเท่าไหร่เปลี่ยนตัวนะผมชิบหายแล้วไอ้ปิ๊บปิ๊บนี่ดังปิ๊บปิ๊บเนี่ยเดี๋ยวเน็ตดูอีกแล้วโจมตี2เลย1โอ้โหไม่ธรรมดาไอ้คนนี้ผมตายนะผมคาโมมีเท่าไหร่วะตะกี้เราเหลือแค่ขาเดียวนะไอ้กลัวโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4คาโปมี500ต้องการ140เรียบร้อยครับผมตายไม่แน่เรียบร้อยผมลงไปนอนกองทีนี้แหละปัญหาใหญ่เลยทีเดียวปัญหาใหญ่เลยทีเดียวแต่มันโจมตี3เป็น1เสร็จผมเพราะว่าทุกคนก็ทำอย่างนี้โอเคชนะแล้วนะผมโอ้โหก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แหมทำน่ากลัวไม่ได้แต่เสียดายไอ้ที่มันหลุดไปละกระเด็นไปแล้วนะผมเชิญนะวู้ฮู้ยูเนียโคตรแกร่งโง่วันนี้พระเอกถูกยกก็ชนะไปได้ด้วยดีนะผมถ้ายกที่มันหลุดนะถ้ามันไม่หลุดนะยูเนียเป็นพระเอกอีกเรียกว่ายูเนียเป็นพระเอก4ตัวเลยทีเดียววันนี้ขอเปิดได้กิฟต์โทเน็กไปเลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วซึมไม่ปลอบใจคุณหน่อยเลยให้แค่75เองอ่ะมายกต่อไปนะผมเพื่อที่จะขึ้นเพชรนะไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นเพชรหรือเปล่าหรือว่าจะพ่ายแพ้หน่อยก่อยกลับบ้านนะผมมีสิทธิ์พ่ายแพ้หน่อยก่อยนะผมเพราะว่าเขาต้องต้อนรับเราอย่างดีเวลาเราจะขึ้นแรงเพชรเนี่ยเขาก็จะเอาข้างบนแรงเพชรนั่นแหละมาสู้กับเรานะผมเรื่องจริงเลยทีเดียวไม่ไกลกาละเล่มาลุยกันหน่อยดูกูจะสู้กันหน่อยนะครับผมกูจะสู้นานมากเลยอุ้ยเรียกว่าจัดกันไปเลยอะ
888อะตัวล่างอะ888มันเพิ่มอีกเท่าไหร่วะมันเพิ่มอีกประมาณ 1,200 กว่าก็เกือบตายเลยนะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอันตรายนะเรียกว่าอันตรายมาเยือนไม่รู้ตัวมาเลยมาเลยมันต้องเปลี่ยนมาแน่ๆขย้ำผมในวันนี้ย้ำไปย้ำไปเปลี่ยนไปอันแรกเวลาเดินอีกแล้วเดี๋ยวหลุดอีกเน็ตโอ้โห 1,300 เลยทีเดียวนึกแล้วนี่ถ้าเกิดไม่ป้องกันนะหนาวใจอ้าวอ้าวเริ่มหนาวใจใหม่แล้วอาการหนาวไปแล้ววะถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนตัวเราป้องกันหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่เลยเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวผมเปลี่ยนตัวแล้วก็ไม่ป้องกันครับนี่ไงล่ะจุดพลิกผันของเกมมาแล้วกูจะแพ้แล้วจริงๆเราต้องป้องกันก่อนนะแต่ผมกลัวเสียเลือดไงโจมตี3แน่ๆนะผมโอเคผมตายเอื้อแพ้แน่นอนเลยหัวกาดแล้วไม่น่ารอดเก็บสแต็กไม่ได้นะผมไปแล้วฝั่งมันก็มีตัวมากกว่าโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะผมป้องกัน1อยู่นะโดนป้องกัน1ตาหน้ามันอุ๊ยว่าไม่อยู่ไม่อยู่มันโจมตีเยอะแน่ๆนี่นะไม่เป็นไรยังไงมันก็ต้องโจมตีจัดๆซีโคดอนมีแค่ 1,100 ไม่ใช่ซีโคดอนสไปอานาโคดอนเออสปินนาโคดอนผมชื่อเรียกจักหายเลยเดียวเฮ้ยมันมีแค่3ลูกนี้ผมป้องกันดีป่ะบ้าบอที่สุดเลยเดียวเปลี่ยนตัวมามี2ครับผมหรือที่โจมตีมั้ยลืมไปว่ามันเล่นเด็กเร็วโจมตี1ยังอยู่ไว้ทุกคนโอเคแกเหลือแค่1เท่านั้นขย้ำมันเลยมั้ยโจมตี1โจมตี2แสม4เหลือ1ตายสบายไม่นะมีโอกาสไม่จัดการไปซะจนเด็กใหม่ก็มันเป็น72มันไม่ได้ตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวนะมันก็เป็นเด็กใหม่ยังไงล่ะนี่แกจะเอาอะไรมาสู้กับฉันล่ะหมดแล้วสุดท้ายผมก็ไม่นะไอ้เพชรเล่นเด็กเร็วตายหาซะเรานะตายหาไปซะโอเคแรงเพชรต้องมาตรงนี้แรงเพชรต้องเป็นของฉันตายจัดการมันอิชิตันลูกพ่อนี่แน่กันตัวให้ตัวไหนชนะเป็นลูกพวงนั่นน่ะโอเคชนะไปแล้วนะผมด้วยอิชิตันวันนี้เป็นกระสอบทรายโดยแท้ก็กลับมาพังงาดเป็นพระเอกนะผมสำหรับอิชิตันวันนี้เป็นกระสอบทรายโดยแท้จริงอันดับ98เลยทีเดียวแสดงว่าไม่ห่างกันเท่าไหร่สบายเบ้อวันนี้ก็ยังมีความเข้มข้นอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะผมโอเคขอกิฟต์โทเน็กไปเลยก็แล้วอุ้ยปลอบใจ 1,000 เนอะอ่ะก็พอแค่นี้ก่อนดีฝ่านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่ามันก็เริ่มยาวแล้วก็ไปไกลไปมากแล้วเพราะว่าถ้ายาวมันก็จะลงยากนะแต่ว่าก็ได้เห็นแกวการต่อสู้ของผมแล้วนะก็คือแรงเพชรแล้วนะครับผมตอนนี้แล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากกดติดตามมากด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะผมไปจริงแล้วนะซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นเยอะ